ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่กำลังมองหาของขวัญหรือว่าของฝากหรือว่าท่านไหนที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับนะคะวันนี้มีสร้อยข้อมือท้านกวนอิม 4JD มานำเสนอคุณผู้ชมด้วยนะคะตัวเรือนเป็นไทเทเนียมค่ะไม่ลอกไม่ดำแล้วก็ไม่เป็นสนิมด้วยนะคะส่วนใครมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพสร้อยข้อมือท้านกวนอิม 4JD ชุดนี้สามารถช่วยในเรื่องของการปรับความสมดุลในร่างกายได้เป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาการปวดเมื่อยเหนื่อยล้าจากการทำงานนะคะปวดศีรษะปวดไมเกรนนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนอนหลับพักผ่อนไม่สนิทสวมใส่สร้อยข้อมือท้ายกลอิน CJD ชุดนี้จะช่วยในเรื่องของการปรับระบบการหมุนเวียนของเลือดได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยเป็นการสะท้อนรังสี UV ด้วยนะคะใครที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าบ่อยๆเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยป้องกันได้นะคะสร้อยข้อมือท้ายกลอิ่ม CJD มี2ลายด้วยกันค่ะคือลายสังขทรายแล้วก็ลายกลอิ่มก็มีความหมายดีๆนะคะหมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์หมายถึงโชคลาภเงินทองด้วยนะคะใครสนใจรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อได้นะคะตอนนี้เลยนะต้องบอกว่าพิเศษสุดๆมีเพียงแค่9ชุดในราคา999บาทต่อวันเท่านั้นใครสนใจรีบโทรเข้ามานะคะที่เบอร์โทรศัพท์022779696ย้ำอีกครั้งหนึ่ง022779696นะคะส่วนตอนนี้สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ข้อมูลทาง SMS ต้องระบุให้ครบถ้วนนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดส่งมาที่422-1606มากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยค่ะคุณสมพรนะคะ11กันยายน2506เวลาเกิด 10:30 นเป็นพุธกลางวันลัคนาราศีก่อนเลยจังหวัดนครปฐมนครปฐมลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะตุลช่วงนี้ก็คงยังจะเตือนในเรื่องของ1ปัญหาสภาพคล่องอาจจะมีภาระในระยะยาวหมายถึงหนี้สินก็ได้นะครับบาปประเคาะสถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระและปีนี้ดาวคู่ครองเดินไม่ค่อยปกติและที่สำคัญช่วงนี้นะฮะจนถึงช่วงประมาณกลางๆกันยาเนี่ยประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีกรณีถ้าคุณมีคู่ครอง SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณจุธานะคะ15สิงหาคม2529ค่ะเวลาเกิด4ทุ่มวันศุกร์อยากเปิดร้านส้มตำปลาเผาจ้ะหรือว่าจะทำงานประจำดีคะความจริงของกินทำได้นะครับไม่ได้หวือหวาอะไรนะแต่ว่า ระยะยาวถ้าคุณเขาเรียกว่าอะไรตั้งใจจริงพยายามพัฒนาปรับปรุงได้แต่ถ้าจะทำยังไม่อยากให้เริ่มต้นทำในช่วงอายุย่างปัจจุบันนี้นะครับรอให้ผ่านเข้าย่าง31ไปก่อนค่อยว่ากันแต่ความจริงงานประจำทำอะไรส่งมาประกอบก็ดีทำคู่ขนานไปก่อนก็ได้นะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณประภัสสอนนะคะ26สิงหาคม2517เวลาเกิดค่ะตี 1:46 นาทีฟ้าสว่างไปเมืองจันทร์ถามว่าชีวิตบ้านปลายจะลำบากหรือเปล่าคนเรามีลำบากอยู่2อย่างฮะลำบากกายก็คือสุขภาพกับลำบากในแง่ของปากท้องเศรษฐกิจนะครับดวงของคุณเนี่ยนะความจริงดาวการเงินเป็นทั้งเดชทั้งสีก็คือพอมีขาเข้าแต่ของคุณเนี่ยอาจจะรั่วไหลนะครับหรือว่าเก็บทรัพย์ไม่ได้มีเกณฑ์ใช้จ่ายเพื่อบุคคลอื่นเอาอย่างนี้ก็เวลามีเงินสดอยู่ในมือจงทำให้มันสูญสลายกับสิ่งที่มันเป็นประโยชน์พูดอยู่เสมอฮะพันธบัตรพวกบอลพวกนี้ฝากประจำยาวๆหรือแม้กระทั่งลงทุนในเรื่องของพวกอสังหาริมทรัพย์อันนี้ก็ถือว่าจะช่วยนะหนึ่งแก้ดวงและสองในชีวิตจริงๆเนี่ยคนเราเวลามีเงินอยู่ในมือกับไม่มีเงินสดอยู่ในมือเนี่ยการตัดสินใจใช้จ่ายหรือว่าลงทุนมันต่างกันโดยสิ้นเชิงครับเอสเนสต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณนงนภัทรค่ะ23กุมภาพันธ์นะคะ2530เวลาเกิดบ่ายโมงช่วงบ่ายร้านที่เปิดตอนนี้จะเจริญขึ้นหรือเปล่าร้านอะไร อีกนิดเดียวจริงๆนะของคุณเนี่ยในช่วงอายุย่าง30เดี๋ยวต้องดูนิดนึงคือถ้ามีข้อมูลแค่นี้นะผมก็จะเตือนว่าความจริงเกณฑ์เรื่องงานช่วงปีที่ผ่านมาปีผมตัดตามอายุย่างนะครับก็คือกุมภาชนกุมภาในแง่ของงานเนี่ยย่าง30ถือว่ามีปัญหาน้อยลงกับช่วงปีที่ผ่านมานะครับปีนี้ยังมีโอกาสที่จะประคับประคองได้แต่ว่าสิ่งที่น่าวิตกก็คือในช่วงเข้าย่าง31ดาวการเงินคุณเสียทั้งคู่
นะฉะนั้นส่งข้อมูลมาเพิ่มแล้วกันว่าคุณทำอะไรอยู่นะครับSMSต่อมาค่ะคุณสมศักดิ์ค่ะ11สิงหาคม2519นะคะเวลาเกิดเที่ยง20นาทีพุธกลางวันถามเรื่องของครอบครัวค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง40ด้วยพื้นชะตาเนี่ยเป็นอุตสาหะแปลว่าเหนื่อยก็ได้นะเข้าบ้านแล้วร้อนก็ได้ฉะนั้นถ้าเป็นทรงแบบนี้ให้ระวังเรื่องของคำพูดโดยเฉพาะปีจรย่าง40นี้หลีกเลี่ยงการประทะใหญ่ทับใหญ่แข็งเจอแข็งกว่าไม่เอาเข้าย่าง41ไปแล้วถ้าประคองผ่านก็จะเบาลงSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสิริโชคนะคะเกิดวันที่3พฤษภาคม2529ค่ะเวลาเกิดตี4ฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ถามว่าจะขายอาหารดีหรือเปล่าฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์อันนี้คือแปลงวันให้ผมแล้วเอาใหม่นะ2วันที่3พฤษภาคม2529ถูกต้องปฏิทินเนี่ยมันตรงกับวันเสาร์อยู่แล้วอันนี้คุณบอกว่าเกิดตี4สว่างเป็นวันอาทิตย์ฉะนั้นจริงๆแล้ววันสากลของคุณเนี่ยคุณเกิดวันวันที่4นะไม่ใช่วันที่3นะครับอันนี้คือผมจะพยากรณ์บนสมมติฐานนี้นะแต่เรียนทุกท่านให้ใช้วันสากลอย่างนี้กรณีนี้ถ้าเลยเที่ยงคืนไปแล้วก็ระบุวันใหม่มาฉะนั้นคุณยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่พอวันเสาร์ปุ๊บศุกร์เป็นสีก็จริงแต่รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูฉะนั้นผมไม่เชียร์ในเรื่องของอาหาร SMS ต่อมาค่ะเอจะมาต่อมา30เมษายน2511นะคะเวลาเกิดตี2ครึ่งระบุว่าเป็นวันอังคารจะทำการท่องเที่ยวในประเทศดีไหมคะหมายถึงทำธุรกิจเป็นลักษณะทัวร์ใช่ไหมก็ถ้าถามว่ามันเด่นหรือ1เลยปีนี้ไม่ให้ทำนะเกณฑ์งานกับดาวอาชีพที่คุณถามนั้นมันเสียและ2ถามว่าถ้าในระยะยาวมันดีหรือไม่ก็เหนื่อยหน่อยนะครับเหนื่อยหน่อยเพียงแต่ว่าลักษณะของธุรกิจที่ว่านี้มันต้องมีการจรมีการเดินทางตัวคุณก็ควรจะมีการจรกับการเดินทางจึงจะแก้ดวงได้นะลองดูครับอันนี้คือเงื่อนไข1เหนื่อยหน่อย2ต้องจรต้องเดินทางทำได้ไหมและที่สำคัญปีนี้ถ้าจะทำยังไม่อยากให้ทำเลี่ยงไปก่อน1ปีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสมปอง2พฤษภาคม2526นะคะเวลาเกิดเที่ยงคืนตรงฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์จะหมดทุกข์หมดโศกเรื่องร้ายหรือเปล่าปีนี้จะได้รถคืนไหมคะจ้ะฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์นะก็แสดงว่ายังไม่สว่างนะครับคุณยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะพฤษภาตอนนี้ย่าง34เนี่ยกาลีกระแทกพันธุก็เผื่อใจไว้หน่อยแล้วกันในเรื่องของยวดยานพาหนะของคุณซื้อพวกชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดนะแล้วก็ในแง่ของการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุเนี่ยสำคัญนะครับจนถึงย่าง46พระพุทธเสวยถ้าคุณอยู่กรุงเทพมหานครนะถ้าสะดวกก็นี่แหละครับวัดอินนะเชิงสะพานพระราม8ให้ไปเช่าหลวงพ่อโตซึ่งสมเด็จพุทธจารย์โตท่านเป็นผู้ริเริ่มสร้างนะปางอุ้มบาตรที่สูงที่สุดนะครับอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานบริกรรมคาถาชินบัญชรครับควบคู่กับคาถาบูชาพระปางอุ้มบาทหรือพระประจำวันพุธวันละ17จบคือปิสัมระโลปุสัตพุทธครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะคือสมค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดศ .01 ค่ะจ้าเกิดวันที่เท่าไหร่คะวันที่7วันเสาร์เดือน5ค่ำค่ะเดือนอะไรเอ่ยเดือนมิถุนาค่ะ7มิถุนายนค่ะนะคะตรงกับวันเสาร์เนาะ7มิถุนา01นะครับกี่โมงเวลา7โมงเช้าค่ะ7โมงเช้าวันเสาร์โอเคตอนนี้ความจริงในดวงเนี่ยทั้งสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับค่ะขอบคุณค่ะช่วงย่าง58ที่เพิ่งผ่านพ้นมานะครับรวมถึงรอยต่อเข้าย่าง59เนี่ยไม่ดีทั้ง2เรื่องนะคือเรื่องเงินติดขัดเรื่องเงินพอสมควรถูกไหมฮะณขณะนี้แล้วก็ในแง่ของงานเนี่ยตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ฮะแม่บ้านค่ะแม่บ้านอยู่บ้านหรือแม่บ้านหรือแม่บ้านแม่บ้านทำสวนทำนานี่แหละค่ะคือรับจ้างถูกไหมไม่ใช่แม่บ้านภายในครัวเรือนของตัวเองถูกไหมฮะไม่ค่ะมาได้รับจ้างแต่ทำอยู่ที่สวนตัวเองทำอยู่ที่นานี่แหละค่ะ
หมายถึงทำเกษตรเหรอคะจะทำอาชีพอะไรสวนเกษตรหรือเปล่าคะทำสวนยางค่ะสวนยางจ้าคือตอนนี้อย่างที่ผมเรียนนะมีปัญหาสภาพคล่องพอสมควรมีภาระหนี้สินอยู่บ้างไหมครับณขณะนี้มีไหมฮะมีค่ะเยอะเลยนะแล้วฟังให้ดีทายอย่างเงี้ยอย่าตกใจนะคือถึงแม้ว่าจะเลยผ่านวันเกิดมาแล้วก็ตามเนี่ยงานเกี่ยวข้องกับสวนยางปีนี้ก็จะมีผลเขาเรียกว่ารายได้จะลดลงนะครับยังทางยาง59 60มันเป็นมาตั้งแต่ช่วงที่แล้วแล้วล่ะนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวลองดูดีกว่าว่าช่วงนี้จะทำพอจะทำอะไรเสริมได้บ้างนะครับอันนี้ฝากไว้พิจารณาแล้วกันนะครับถ้าจะทำเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดองของเมาทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยอันนี้ตอบโจทย์ในแง่ของรายได้แต่อาจจะต้องทำบุญมากหน่อยนะครับส่วนเกษตรเนี่ยจริงๆผมอยากจะใช้คำนี้นะ2ปีนับจากเนี้ยต้องประคับประคองให้ดีที่สุดนะมันอาจจะถึงขั้นแบบอาจจะมีความคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงด้วยซ้ำไปถูกไหมนะเพราะมันไม่ดีต่อเนื่องจริงๆฝากทำบุญเสริมหน่อยแล้วกันนะครับช่วงปีปัจจุบันเนี้ย59มันตักบาตรถวายเพลพระนะครับเรื่องที่1แล้วก็หลังวันเกิดเลยกลางปีหน้าไปแล้วนะครับถ้าเจอผู้เฒ่าผู้แก่คนชราที่สูงวัยกับเราให้คุณให้ทานให้บริจาคทรัพย์มากน้อยตามกำลังครับค่ะจ้ะจ้ะครบถ้วนเนาะมีอะไรอยากจะถามเพิ่มไหมฮะเอาละนะขอบคุณนะคะจ้ะสวัสดีค่ะครับมาต่อในส่วนของ SMS กันนะคะคุณคำมีค่ะ2กุมภาพันธ์2518เวลาเกิด 11:00 น.ตรงค่ะวันอาทิตย์ถามว่าจะขายรถบรรทุกจะขายดีหรือเปล่ารถทะเบียน2775ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง42ถ้าถามถึงเกณฑ์ถ้าถามถึงเกณฑ์ทั้งย่าง42แล้วก็ย่าง43มันมีโอกาสครับนะในเรื่องของการขายยืดยานพาหนะอันนี้ก็สุดแท้แต่พิจารณานะแต่ถามว่ามีโอกาสจะสำเร็จสมหวังหรือไม่ก็ตอบว่ามีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเจ้าของ SMS เกิดวันที่20ตุลาคม2522เวลาเกิดเที่ยง5นาทีวันเสาร์แม่อยากรู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะหยุดเรื่องผู้หญิงแล้วก็ตั้งหลักปักฐานได้สักทีคะอันนี้คุณแม่น่าจะถามแม่ส่งมาค่ะเวลาเที่ยง5นาทีจริงๆอย่างนี้นะครับเขาเองก็คงไม่ได้มีความสุขหรอกนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเดินจากใครหรือใครเป็นฝ่ายทิ้งเขาและในช่วงย่าง36ที่ผ่านมานะความจริง2ปีที่ผ่านมาทั้งย่าง35 36เนี่ยโอ้เขาเจอเรื่องราวรักๆเลิกๆนะการเปลี่ยนแปลงในแง่ของชีวิตรักชีวิตคู่มาโดยตลอดแต่เอาเป็นว่าถ้าเข้าย่าง37แล้วเนี่ยนะอาจจะเพลาลงหน่อยนะครับแล้วก็ดวงของเขาเนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของความรักให้คุณแม่เผื่อใจไว้หน่อยละกันนะครับก็เขาอาจจะไม่ได้อย่างที่คาดหวังหรือแม้กระทั่งคุณแม่คาดหวัง 100% แต่เอาเป็นว่าจังหวะที่จะลงหลักปักฐานเนี่ยอย่างจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนะผมมองว่านะครับอย่างช้าที่สุดก็คือในช่วงรอยต่อระหว่างย่าง39และย่าง40ดวงนี้ลงตัวช้าอยู่แล้วครับSMS ต่อมาค่ะคุณนงนภัทรค่ะ23กุมภาพันธ์2530นะคะเวลาเกิด 10:00 น.ตรงเปิดร้านสักคิ้วค่ะถามเรื่องของการเงินปีนี้จะดีขึ้นหรือไม่สักคิ้วก็คือในเรื่องของพวกคอสเมติกบิวตี้นะครับในเรื่องของความสวยความงามแป๊บหนึ่งฮะในแง่ของอาชีพผมไม่ได้ขัดนะครับแต่ว่าในแง่ของการเงินอุตสาหะก็บอกว่าเหนื่อยนะครับและที่สำคัญเนี่ยฟังให้ดีนะเข้าย่าง31ไปนะครับในแง่ของ1เลยเนี่ยดาวการเงินเสียมีรายจ่ายเยอะก็ได้ใช้เงินลงทุนเพิ่มก็ได้และในดวงบอกว่าย่าง31นั้นควรจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของธุรกิจที่ทำอันนี้ฝากไว้พิจารณาเปลี่ยนรูปแบบหรือในแง่ของรายละเอียดดีเทลในทางธุรกิจ
แต่ยืนยันว่าระยะยาวมันไปของมันได้แต่ถามว่าการเงินจะโฟลว์เมื่อไหร่ต้องพ้นย่าง31ไปแล้วครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเป่าค่ะ21มิถุนายน2547เวลาเกิด 9:29 นวันจันทร์นะคะลัคนาราศีอะไรจังหวัดอ่างทอง 9:29 จังหวัดอ่างทองลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์ของคุณเนี่ย ขออภัยครับด้วยพื้นชะตานะก็ต้องภาพรวมถือว่าดีอิทธิพลของพระฤหัสบดีที่กลุ่มราศีเกิดอยู่นะครับก็มักจะได้ลาภผลจากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ชีวิตเนี่ยต้องมีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานฉะนั้นภาพรวมผมไม่ห่วงนะสุขภาพฝากดูแลอะไรสายตาความดันระบบเลือดอีกกลุ่มนึงครับพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณเปมิกาค่ะเกิดวันที่27พฤศจิกายน2518นะคะเวลาเกิด 20:05 วันพฤหัสบดีลัคนาราศีอะไรกรุงเทพค่ะกทม.กรุงเทพมหานครนะครับของคุณเป็นคนลัคนาราศีกรกฎนะด้วยพื้นชะตาเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยสมหวังสักเท่าไหร่ในเรื่องของความรักนะครับก็อย่าได้คาดหวังอะไรเยอะนะอันที่หนึ่งอันที่สองนะครับอยากให้หาโอกาสสวดมนต์นั่งสมาธินะเพราะว่าคุณด้วยพื้นชะตาเนี่ยนอกจากโลเลแล้วยังเป็นคนค่อนข้างจะเครียดง่ายวิตกกังวลด้วยนะครับส่วนอาชีพที่เหมาะสมที่สุดในพื้นดวงดวงนี้นะครับถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกลักษณะพวกงานด้านการขายเนี่ยขายตรงก็ได้นะครับหรือว่าเป็นลูกจ้างควรที่จะทำต่างถิ่นกำเนิดนะครับหรือนะทำกับองค์กรต่างชาติอีกกลุ่มหนึ่งครับพวกงานด้านต่างประเทศหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายครับเบอร์โทรศัพท์52ค่ะเบอร์โทรไม่เสียฮะพระฤหัสจันทร์นะบางตำราเขาบอกว่าเป็นคู่ศัตรูแต่จริงๆแล้วก็ต้องถือว่าอิทธิพลของการเป็นดาวคู่ธาตุดินเนี่ยมันจะเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานครับเลขบ้านก็ทับ111ราชาโชคคือความสะดวกสบายทายดีครับ SMS ต่อมาค่ะเกิดวันที่17ธันวาคม2514นะคะเวลาเกิด 6:13 วันศุกร์ถามว่ามีโชคลาภหรือเปล่าดวงชะตาโดยรวมเป็นยังไงคือพื้นดวงเนี่ยมันเป็นกาลีอยู่แล้วนะแม้บางช่วงบางตอนจังหวะดาวจรมาเล็งมากุมนะและในแง่ของทักษะมันดีแต่ระยะยาวยังไงผมก็ยืนยันว่าไม่คุ้มนะฮะสุขภาพตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังนะโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับพวกระบบเลือดเอาล่ะในช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะหรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ